สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอที่การดาวน์โหลดพรีเซ็ต Lightroom นะคะก็สำหรับใครที่อยากแต่งแบบใช้พรีเซ็ตของ Lightroom นะคะก็นำมาแจกกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาแจกกัน3ลิงก์นะคะตัวพรีเซ็ต Lightroom นะคะตัวนี้คือรูปภาพที่เขาแต่งมาแล้วนะคะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นไฟล์ DNG นะคะตัวนี้จะสามารถใช้กับ Lightroom Mobile ได้เลยนะคะซึ่งเราก็จะ copy แล้วก็ไปวางในบนรูปภาพของเรามันก็จะได้เป็นโทนที่เราอยากจะได้เหมือนเขานั่นเองนะคะก็โปรแกรมที่จะใช้เนาะก็จะมี Lightroom นะคะตัวนี้เนาะเสร็จแล้วก็ใครที่เป็น iOS 13ไม่ต้องโหลดแอปใดๆเพิ่มเติมนะคะสำหรับใครที่เป็น iOS 12หรือว่าต่ำกว่านั้นก็ใช้ Chrome ก็ได้นะคะใช้ Chrome ตัวนี้เนาะใช้โคมในการดาวน์โหลดนะคะเรามาดูวิธีการกันนะคะสำหรับคนที่ใช้ iOS 13ลิงก์จะเอาไว้ใต้คลิปนะคะอันนี้เป็นการรวบรวมจากแอปหรือและเว็บต่างๆนะคะก็ขออนุญาตแล้วก็ขอเครดิตตรงนี้ด้วยนะคะพอดีไปหามาแล้วก็รวบรวมไว้ตรงนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ทำแจกในการดาวน์โหลดนะคะเสร็จแล้วเราก็รวบรวมมาไว้ตรงนี้เนาะอันนี้เขาแจกฟรีนะคะแล้วก็วิธีการดาวน์โหลดสำหรับ iOS 13นะคะขึ้นไปเนาะเราก็เข้าลิงก์ใต้คลิปมาได้เลยนะคะเลือกที่เราอยากจะดาวน์โหลดเราก็แตะเข้าไปนะคะกดดาวน์โหลดข้างบนนะคะเสร็จแล้วเราดาวน์โหลดแบบนี้มันก็จะดาวน์โหลดให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยโดยที่เราไม่ต้องใช้แอปอะไรเลยนะคะสำหรับ iOS 13เนาะสำหรับใคร iOS ที่ต่ำไปนะคะก็ให้เลือกใช้ Chrome นะคะโดย copy link นะคะ copy link มาแล้วก็มาวางนะคะแล้วก็เลือกแตะที่ดาวน์โหลดแตะที่ดาวน์โหลดได้เลยมันจะขึ้นว่าดาวน์โหลดไหมข้างล่างนะคะมันจะขึ้นว่าดาวน์โหลดไหมกดดาวน์โหลดได้เลยนะคะสำหรับใครที่ใช้ Google Chrome นะคะแล้วก็แตะไปที่เปิดในได้เลยนะคะมันจะไปขึ้นที่ Lightroom Mobile เลยนั่นเองนะคะนี่เราแตะเปิดในนะคะสำหรับ iOS ที่อื่นๆเนาะที่ไม่ใช่ iOS 13นะคะอันนี้มันมีอยู่แล้วนะคะอันนี้เรานำเข้าอยู่แล้วมันก็เลยไม่มันจะถามว่าเปิดเลยไหมอย่างนี้นะคะใครที่ใช้ Chrome นะคะสามารถไปเปิดใน Lightroom ได้เลยนะคะเรามาดูวิธีการที่เราจะเปิดสำหรับ iOS 13เนาะสมมุติว่าเราดาวน์โหลดแบบ iOS 13มานะคะให้เราสร้างอัลบั้มนะคะอันดับแรกให้เราสร้างอัลบั้มเนาะสร้างอัลบั้มขึ้นมานะคะใส่ไว้พรีเซ็ตอะไรก็ได้เหมือนตรงนี้นะคะพอเราสร้างอัลบั้มเสร็จเรียบร้อยเราก็นำเข้ารูปภาพนะคะโดยที่ไปแตะตรงนี้นะคะตรงรูปภาพข้างล่างเนาะแล้วก็แตะไปที่เลือกจากไฟล์นี่นะคะมันจะมีที่เราดาวน์โหลดมาล่าสุดเลยนะคะมันจะอยู่ตรงนี้นะคะเลือกหาไฟล์เนาะใครที่ไม่เจอนะคะให้มาหาตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่iCloud Drive นะคะเสร็จแล้วเราจะเจอรายการดาวน์โหลดตรงนี้เราจะเจอตัวที่เราดาวน์โหลดมานะคะเจอตัวที่เราดาวน์โหลดมาเนาะกดเลือกไปได้เลยนะคะมันก็จะบอกว่าข้ามการนำเข้าเนื้อหาที่ซ้ำกันก็คือมันมีอยู่แล้วในนี้นะคะตอนนี้เราก็จะได้รูปภาพที่เราดาวน์โหลดมาซึ่งเป็นพรีเซตที่เราดาวน์โหลดมานั่นเองนะคะตอนนี้เราจะใช้ไปแต่งกับรูปของเราเราจะทำยังไงนะคะเราก็จะใช้การคัดลอกนะคะมันมี2วิธีเนาะใช้การคัดลอกการตั้งค่านะคะแล้วก็กดเครื่องหมายบวกข้างบนเครื่องหมายถูกข้างบนนะคะเป็นการคัดลอกการตั้งค่ามานะคะเสร็จแล้วนะคะเราไปที่รูปภาพของเราที่เราอยากจะแต่งนะคะเราก็ไปที่รูปภาพทั้งหมดเนาะแล้วเราก็นำเข้ารูปภาพที่เราอยากจะแต่งนะคะอย่างเช่นรูปภาพนี้เราก็กดถูกตรงนี้โอเคตอนนี้รูปภาพที่เราจะอยากจะแต่งเนี่ยมันก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเราก็เลือกเข้าไปแล้วเสร็จแล้วไปที่จุดๆตรงนี้นะคะจุดข้างบนเนาะแตะเข้าไปนะคะ
แล้วก็เลือกวางการตั้งค่าเสร็จแล้วพรีเซ็ตของเราก็จะมาวางแบบนี้นะคะจากรูปนี้ก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้พรีเซ็ตที่เราไม่ต้องแต่งเองนั่นเองนะคะเราก็จะได้แบบนี้เนาะสำหรับอีกวิธีหนึ่งเราสามารถตั้งค่าล่วงหน้าไว้ได้นะคะถ้าสมมุติว่าเราชอบเป็นพรีเซ็ตแบบนี้เนาะเราสามารถตั้งค่าได้เลยสร้างการตั้งค่าล่วงหน้านะคะเราก็ตั้งชื่อให้ซาว่าเป็นพรีเซ็ตที่เราโหลดมาอะไรก็ได้นะคะแบบนี้เนาะตั้งค่าไว้แล้วก็กดถูกนะคะมันก็จะมาอยู่การตั้งค่าล่วงหน้าแบบนี้นะคะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เนาะพอวันหลังมาเราจะใช้ตัวนี้เราก็ไม่ต้องไปคัดลอกอีกแล้วนะคะก็เราก็มาตั้งค่าไว้ตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะคะโอเคนะคะก็แล้วเรามาดูเราจะแต่งภาพต่อไปละคะเราสมมติว่าเราจะแต่งภาพต่อไปเนาะเราเลือกรูปภาพนี้นำเข้ามานะคะเราจะไปแต่งภาพตรงค่าที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะคะเราก็เลือกเลยเสร็จแล้วก็เลือกแตะนี่นะคะพรีเซ็ตที่เราตั้งไว้มันก็จะได้แบบนี้เลยนะคะเราก็ไม่ต้องไปแต่งซ้ำนะคะมันจะได้แบบนี้เนาะนี่นะคะก็เป็นวิธีการที่จะใช้พรีเซ็ตในการที่ดาวน์โหลดมาโดยไม่ต้องซื้อเนาะอันนี้เป็นพรีเซ็ตที่มีคนทำแจกไว้บนอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็ไปดาวน์โหลดมานะคะเราลองดาวน์โหลดอันอื่นๆนะคะก็ทำได้นะคะดาวน์โหลดอันอื่นๆก็เหมือนกันวิธีเดียวกันเลยนะคะก็เลือกอันที่เราชอบนะคะคิดว่าตรงนี้มันไม่ค่อยแสดงให้เราเห็นว่ารูปที่มันแต่งแล้วจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ซึ่งก็เป็นข้อเสียนะคะเรากดดาวน์โหลดมาเนาะข้อเสียคือเราไม่รู้ว่าไอ้ตรงหน้าปกอะเราไม่รู้ว่ารูปมันจะเป็นยังไงเวลาเราแต่งมาคือแล้วก็รูปที่เราจะแต่งเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับสีกับอะไรต่างๆด้วยนะคะแล้วก็มาที่อัลบั้มพรีเซตของเราเนาะกดเลือกจากไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้อันนี้เนาะนี่เราจะได้แบบนี้นะคะเราก็กดดูก่อนว่าภาพที่มันแต่งออกมามันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็กดคัดลอกได้เลยเสร็จแล้วเราจะนำไปวางไว้ที่รูปภาพที่เราอยากจะวางเมื่อกี้เนาะเอารูปนี้ละกันนะคะรูปภาพที่เราจะวางเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสีที่เราจะแสงต่างๆด้วยนะคะไม่ใช่ว่าทุกภาพมันจะสวยหมดนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับภาพต้นฉบับของเราด้วยเนาะวางการตั้งค่าเข้าไปก็จะได้แค่นี้นะคะนี่นะคะ before นะคะ after เนาะแบบนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะโอเคนะคะวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะสำหรับการนำรูปภาพออกนะคะเวลาที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดไปตรงนี้เนาะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะก็เลือกตรงนี้นะคะเสร็จแล้วบันทึกไปยังม้วนฟิล์มเนาะเลือกคุณภาพสูงสุดที่พร้อมใช้งานนะคะโอเคตอนนี้เราก็จะได้รูปภาพที่เราแต่งแบบพรีเซตเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก็จะมาอยู่ในรูปภาพของเรานะคะก็โอเคนะคะวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะใครมีคำถามก็ทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะก็เดี๋ยวมีเวลาก็จะมาตอบให้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ